วิเคราะห์การเมืองสงกรานต์นำร่องเรือธงซอฟต์พาวเวอร์ทะยานสู่โลกกว้างแนวคิดในเรื่องเทศกาลมหาสงกรานต์ตลอดเดือนเมษายนท้าทายอย่างยิ่งแต่หากมองผ่านความมุ่งมั่นของนางสาวแพทองธารชินวัตรแล้วก็ต้องยอมรับว่าการท้าทายในลักษณะนี้ทรงความหมายในทางการเมืองต้องท้าทายอย่างนี้แหละจึงจะเป็นแพทองธารอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดบ้างในถ้อยคำที่โพสต์แต่เมื่อเอาความเป็นจริงมาวางแบอยู่เบื้องหน้าทุกคนก็จะต้องร้องอ๋ออย่างพร้อมเพรียงกันไม่ว่าที่เชียงใหม่ไม่ว่าที่ขอนแก่นหากสำรวจเทศกาลสงกรานต์ของแต่ละพื้นที่ก็จะเข้าใจและเห็นด้วยอย่างสุกงอมอย่าคิดว่าทุกอย่างจะเริ่มในวันที่13เมษายนตรงกันข้ามดอกคูนเสียงแคนบนถนนข้าวเหนียวแห่งมหานครขอนแก่นเริ่มตั้งแต่วันที่8เมษายนตามด้วยปีใหม่เมืองหลักคูนในวันที่11เมษายนเสร็จสิ้นมหาสงกรานต์ของกรุงเทพมหานครที่ถือฤกษ์เอาชัยในวันที่13เมษายนก็คึกคักไปด้วยเทศกาลวันไหลอันร้อนแรงตั้งแต่บางแสนไปจนถึงบางเสร่ยอมรับเถิดว่าการมาของนางสาวแพทองธารชินวัตรมิได้เป็นการมาแบบคนเดียวตรงกันข้ามสะสมความจัดเจนตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทยที่มีการเปิดมหาสงกรานต์วันที่13เมษายน2544ในแบบงานคานิวัลระดับโลกฝีมือนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ฝีมือนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณในวันนี้สองคนนั้นอาจไม่อยู่กับพรรคเพื่อไทยแล้วแต่ยอมรับเถิดว่านายพันศักดิ์วิญญรัตน์พร้อมกับสมองก้อนโตก็ยังนั่งอยู่ข้างๆนางสาวแพทองธารชินวัตรทั้งยังมีนางชฎาทิพย์จูตระกูลเข้ามาเสริมเพิ่มพลังมองถึงความสำคัญของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติก็จำเป็นไม่มีอะไรที่จะเร้าความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มากกว่ามหาสงกรานต์ในเดือนเมษายนได้อีกแล้วเนื่องจากดำรงอยู่ในสถานะแห่งเรือธงที่จะนำซอฟต์พาวเวอร์แล่นไปในมหาสาครวิเคราะห์การเมืองบทบาทท้าทายมาดามเดียวัฒนยาในประชาธิปัตย์บทบาทของนางสาววัฒนยาบุญนาคกำลังก่อให้เกิดคำถามภายในพรรคประชาธิปัตย์ใครที่ติดตามแต่ละจังหวะก้าวไม่ว่าในการออกสื่อไม่ว่าในการปล่อยคลิปแต่ละคลิปออกมาอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการสร้างสีสันใหม่ก่อให้เกิดบรรยากาศอบอุ่นหากไม่มีคำว่าพรรคประชาธิปัตย์หากไม่เห็นใบหน้าของนายชวนหลีกภัยไม่เห็นใบหน้าของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็อาจคิดถึงพรรคการเมืองใหม่ทั้งที่นี่คือการเสนอทางเลือกให้กับประชาธิปัตย์แต่ละคลิปของนางสาววัฒนยาบุญนาคชวนให้นึกถึงคลิปในห้วงเลือกตั้งซ่อมที่ระยองห้วงเวลานั้นพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่านายชวนหลีกภัยไม่ว่านายบัญญัติบรรทัดฐานไม่ว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะล้วนลงไปในพื้นที่มีการจัดทำคลิปออกเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของแต่ละดาวเด่นไม่ว่าจะเป็นการจัดเพลงเข้ามาประกอบเพื่อสร้างบรรยากาศเด่นชัดว่าอยู่ในโลกเก่านี่ย่อมต่างอย่างสิ้นเชิงกับคลิปของนางสาววัฒนยาบุญนาคการนำเสนอคลิปของนางสาววัฒนยาบุญนาคเรียกร้องต้องการการเปลี่ยนแปลงเป็นการเสนอภาพลักษณ์ใหม่บรรยากาศใหม่ให้กับพรรคประชาธิปัตย์อย่างแน่นอนแต่ก็ต้องยอมรับว่าดำรงอยู่บนรากฐานเดิมภาพของนายชวนหลีกภัยยืนยันอย่างมั่นคงไม่แปรเปลี่ยนแต่เมื่อเห็นเงาร่างของนางสาววัฒนยาบุญนาคเสนอตัวเข้ามาก็เห็นในความมุ่งมั่นความพยายามในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคประชาธิปัตย์ในยุคนางสาววัฒนยาบุญนาค
ไม่ว่าผลของการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่พรรคประชาธิปัตย์จะออกมาอย่างไรกระนั้นก็ต้องยอมรับว่าพรรคประชาธิปัตย์ถึงเวลาและมีความจำเป็นเฉพาะหน้าที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพียงแต่จะเปลี่ยนไปแบบไหนอย่างไรแบบนายนราพัฒน์แก้วทองแบบนางสาววทัญญาบุญนาคบทบรรณาธิการคณะรัฐมนตรีสัญจรรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูระหว่างวันที่3ถึง4ธันวาคมนี้พร้อมกันนี้ก็ให้รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆไปติดตามนโยบายและตรวจราชการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งได้แก่บึงกาฬเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีด้วยเพื่อรับฟังปัญหาและตรวจเยี่ยมราชการในส่วนงานที่กำกับดูแลโดยให้ความสำคัญกับปัญหาหลัก4ด้านได้แก่ความยากจนยาเสพติดปัญหาด้านการเกษตรและปัญหาที่ดินทำกินที่เลือกจังหวัดหนองบัวลำพูเพราะเป็นจังหวัดเล็กรายได้ของประชาชนต่อคนค่อนข้างน้อยการลงพื้นที่จะช่วยเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเร่งขับเคลื่อนแก้ปัญหาตลอดจนวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดให้มีศักยภาพสูงขึ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ทำเนียบรัฐบาลที่เป็นศูนย์บัญชาการบริหารประเทศหรือการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรไปตามจังหวัดต่างๆเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรครั้งนั้นคณะรัฐมนตรีใช้โบกี้รถไฟเป็นสถานที่จัดประชุมสัญจรรอนแรมไปยังจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษระหว่างวันที่10ถึง12พฤศจิกายน2544โดยมีแนวคิดเปลี่ยนบรรยากาศให้รัฐมนตรีแต่ละคนมีความใกล้ชิดและเป็นกันเองมากขึ้นและหวังว่าการเปลี่ยนสถานที่ประชุมจะก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆมาใช้กับการบริหารประเทศนอกจากนี้ยังจะได้สัมผัสกับสภาพความเป็นอยู่จริงๆของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ตลอดจนรับฟังปัญหาและความต้องการเพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตั้งแต่ครั้งนั้นรัฐบาลหลายๆชุดก็ดำเนินรอยตามเรื่อยมาขาดช่วงไปบ้างในยุคผู้นำที่มาจากการรัฐประหารที่ไม่มีความยึดโยงกับประชาชนแม้แต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เคยใช้เวทีสัญจรลักษณะนี้ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่28ได้จัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรมากกว่า10ครั้งพร้อมจัดทัวร์นกขมิ้นนำปลัดกระทรวงทุกกระทรวงไปอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และทำเวิร์กช็อปกันบนขบวนรถไฟด้วยการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่นอกจากจะทำให้รัฐมนตรีมีความใกล้ชิดกันแล้วยังให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงได้สัมผัสใกล้ชิดกับประชาชนพูดคุยรับฟังปัญหาความคิดเห็นและเสียงสะท้อนต่างๆอันจะทำให้มีความใกล้ชิดกับชาวบ้านเกิดความไว้วางใจมีความสัมพันธ์อันดีลดช่องว่างระหว่างรัฐบาลและรัฐมนตรีกับประชาชนอีกทั้งได้แนวคิดต่างๆมาปรับปรุงการบริหารราชการด้วยI'm not the only one.